เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสำหรับในเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในคลิปนี้เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับวันนี้ก็เปิดรับพนักงานราชการ11อัตราด้วยกันนะครับตำแหน่งที่ก็เปิดรับสมัครสอบนะครับ1ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีส่วนภูมิภาคอัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวนตำแหน่งว่าง7อัตราคุณสมบัตินะครับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์2ตำแหน่งพนักงานการเงินและบัญชีส่วนกลางอัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์3ตำแหน่งพนักงานตรวจสอบภายในอัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชีบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์ 4. ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผนอัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวน1อัตราคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือศิลปศาสตร์เศรษฐศาสตร์นิเทศศาสตร์รัฐศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์สังคมวิทยานิติศาสตร์จิตวิทยาอักษรศาสตร์นะครับ5ตำแหน่งพนักงานด้านภาษาต่างประเทศคนพิการอัตราเงินเดือน 18,000 บาทจำนวน1อัตราคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนะครับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางภาษาอังกฤษนะครับการรับสมัครสอบรับสมัครทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษเท่านั้นนะครับตั้งแต่วันที่12ถึง23กรกฎาคม62โดยจัดส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานไปยังกลุ่มบริหารงานบุคคลชั้น9อาคารรัชมังคลาภิเษกกระทรวงศึกษาธิการถนนราชดำเนินนอกเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร10300นะครับสำหรับท่านที่อยากจะทราบรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับท่านสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารในคลิปต่อๆไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ